ไฟไหม้บ้านครับคุณยายอายุ79นั่งเล่นอยู่หน้าบ้านกับหลานๆสักพักได้ยินเสียงแปะแปะแปะอยู่หลังบ้านนึกว่าแมวไล่กวดกันที่ไหนได้ชั้น2ไฟไหม้ไปแล้วแล้วเรื่องของเรื่องคืองานนี้คว้าทองออกมาได้20บาทน้ำหนัก20บาทนะฮะเงินอีก 2,000 หลายคนบอกโชคดีแล้วออกมาได้ต้องเยอะทอง20บาทปรากฏมันมีทองอีก20บาทอยู่ในบ้านแล้วเงินอีกเกือบแสนเอาออกมาไม่ทันครับไฟมันลุกเร็วมากชาวบ้านต้องเข้ามาช่วยกันขนข้าวขนของหนีนะครับบางส่วนลากสายยางเข้าไปช่วยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงครับระงับเหตุเพลิงไหม้บ้านไม้เก่า2ชั้นในซอยพิชัยดาบหัก1เทศบาลเมืองเขา3ยอดจังหวัดลพบุรีนะครับเจ้าหน้าที่มาถึงระดมรถน้ำอีกเป็น10คันเลยเข้าไปช่วยระงับเหตุป้องกันไม่ให้ไฟมันลามไปบ้านใกล้เคียงใช้เวลาคุมเพลิงอยู่30นาทีนะครับบ้านไฟไหม้วอดทั้งหลังเลยสอบถามนางสุวรรณทองระยะอายุ79ปีเจ้าของบ้านครับคุณยายเล่าให้ฟังบอกว่านั่งเล่นอยู่ใต้ถุนบ้านกับน้องสาวและหลานชายได้ยินเสียงจากข้างบนน่ะบนหลังคาน่ะดังแปะแปะแปะแกคิดว่าแมววิ่งไล่กวดกันก็ให้หลานชายไปชะโงกดูปรากฏว่าไฟลุกครับหลังคาบ้านไฟหมดแล้วแล้วลามเร็วมากคุณยายบอกนาทีนั้นทุกคนรีบวิ่งหนีเอาตัวรอดฉันตั้งสติได้นึกได้ในบ้านมีทองก็วิ่งไปคว้ากระเป๋าอันนี้มาฮะนี่สร้อยคอทองคำหนัก20บาทนี่สร้อยแหวนนาฬิกาข้อมืออะไรของแกเนี่ยนะแล้วก็เงิน 2,000 บาทเตรียมใส่ซองงานแต่งคว้าไม่ได้แค่อย่างเดียวปรากฏว่าในบ้านมีสร้อยคอทองคำน้ำหนัก20บาทอีกกับเงินสดอีก 82,000 กว่าบาทแกบอกโอ้สู้ไฟไม่ไหวอ่ะเข้าไปไม่ไหวนะฮะไหม้ไปกับกองเพลิงหมดเลยตำรวจปิดกั้นสถานที่เกิดเหตุเอาไว้นะครับเดี๋ยวรอเจ้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบหาสาเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งนึงส่วนมูลค่าความเสียหายยังประเมินไม่ได้นอกเหนือจากทอง20บาทกับเงินอีก 80,000 กว่าเนี่ยนะเดี๋ยวรอสอบปากคำพวกพักอาศัยทั้งหมดว่าเกิดอะไรขึ้นครับเนาะรับวงจรไว้ก่อนเบื้องต้นข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง